ตกลงมันซีเรียสขนาดไหนเรื่องการประกาศเขตภัยพิบัติกับไม่ประกาศเขตภัยพิบัติทางนึงมันมีคำอธิบายว่าถ้าประกาศจะมีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าอีกทางนึงเขาก็บอกอีกว่าถ้าประกาศแล้วมันจะมีผลในเรื่องของการเบิกเงินบางอย่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยของประชาชนเองก็เบิกไม่ได้เลยอันเนี้ยไม่เข้าใจต้องเข้าใจก่อนครับไอ้ประกาศภัยพิบัติเนี่ยมันจะอยู่ในกฎหมายปอพอกฎหมายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในนิยามภัยพิบัติเขียนโคตรกว้างมีเรื่องนี้อยู่แน่นอนคือกว้างมากคือทั้งภัยแบบไฟไหม้แผ่นดินไหวครอบคลุมหมดมันเขียนกว้างทีนี้ผมฟังผู้ว่าบอกว่ามันเขียนกว้างก็จริงแต่ไอ้ระเบียบที่มันจะรองรับการเบิกจ่ายเนี่ยมันไม่ได้มีทุกเรื่องครอบคลุมไปทั้งหมดมันก็จะมีที่เจอบ่อยๆเช่นภัยแล้งหรือว่าเรื่องของน้ำท่วมอย่างเงี้ยแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยพูดนี่ดินถล่มอะไรเงี้ยที่เจอบ่อยๆเขาก็จะมีระเบียบรองรับเพื่อการเบิกจ่ายเพราะว่าการประกาศเขตพวกนี้เพื่อจะให้หนึ่งก็คือให้อำนาจไปอยู่ที่ตัวของสมมติว่าถ้าประกาศเขตภัยพิบัติระดับจังหวัดอย่างเงี้ยอำนาจมันจะไปอยู่ที่ผู้ว่าก็จะมีอำนาจเต็มในการไปจัดการพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่อุทยานเป็นพื้นที่ทางหลวงผู้ว่าก็เข้าไปจัดการได้หมดในฐานะไอ้ประธานของสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแล้วที่ผ่านมาถามว่าประกาศไม่ประกาศอ่ะแต่เขาประกาศจำกัดวงเฉพาะที่ที่มันเป็นไฟป่ารุนแรง เพื่ออะไรเพื่อสมมติว่าถ้ามันไฟเนี่ยมันพัดไปบ้านไหนไหม้บ้านคนอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจะเอาเงินตั้งงบประมาณเพื่อจะไปเยียวยาคนที่บ้านแต่ถ้าไม่ประกาศเนี่ยอยู่ดูเอาเงินหลวงไปให้ไม่ได้ดังนั้นเขาก็มองว่าไอ้ประกาศเนี่ยพอมันเป็นเรื่องฝุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำท่วมมันไม่เหมือนมันไม่เห็นมันไม่เห็นความรุนแรงพวกที่มันจับตั้งได้เขาก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ใช่ไฟไหม้ไม่ใช่ไม่รู้จะประกาศเป็นเรื่องใครหนาวใช่ไหมว่าถ้าหนาวต่ำกว่านี้แม่งแจกผ้าห่มไม่ได้ใช่ป่ะถ้ายังหนาวไม่ถึงขั้นไม่ว่าจะอากาศจริงจะยังไงแต่ถ้าวัดแล้วละอันนี้ไม่ได้หรือเอาน้ำไปให้ไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้มันมีเขตอาจารย์การเมืองนี่มันซับซ้อนมันมีเขตควบคุมมลพิษอีกกฎหมายหมายความว่าโอ้โหถ้ามันถึงขั้นแบบม่วงแบบค่าม่วงทะลุ500-600อะไรแบบคนหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยหนักมากเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าที่โรงงานพลาสติกระเบิดอะไรเงี้ยเนาะที่อะไรทางนู้นหรือว่าที่คล้ายๆกับเรือปล่อยน้ำมันลงอ่าวอะไรเงี้ยไอ้นั่นเนี่ยมันจะมีคำว่าเขตควบคุมมลพิษอันนี้มันจะเป็นอำนาจของมันจะมีขั้นการระดับชาติก็ต้องไปว่ากันแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้มันไกลไปเราไม่ถึงขั้นนั้นแบบที่มันรุนแรงแบบโรงงานระเบิดหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมีสารพิษปนเปื้อนหลุดออกมาในอากาศเงี้ยมันถึงจะประกาศเขตควบคุมมลพิษแบบนั้นแบบเชอร์โนบิลแบบอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ยังไม่ถึงแล้วครั้งสุดท้ายที่เคยประกาศย้อนไปสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นานมากประมาณปี53คือเขาก็ไม่ใช้ไอ้ประกาศนี้ในการไปควบคุมดังนั้นผู้ว่าก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องประกาศแต่เพียงแต่ว่าเหตุผลที่เวลาพูดอ่ะผู้ว่าไม่ได้อธิบายแบบนี้ฮะนะครับผู้ว่าบอกว่าเฮ้ยถ้าประกาศเนี่ยมันจะกระทบนักท่องเที่ยวมันก็ยิ่งมามันก็ยิ่งมาซ้ำเติมความรู้สึกคนเชียงใหม่เฮ้ยทำไมคุณแคร์นักท่องเที่ยวมากผู้ว่าคนพื้นที่อะไรเงี้ยทั้งนั้นคือเหตุผลก็คือว่าประกาศไปก็เท่านั้นอ่ะเพราะว่าประกาศมันมีวัตถุประสงค์ของมันว่าจะใช้เพื่อทำอะไรถ้าเราประกาศมันก็ไม่ได้ช่วยคุณก็หมดเขามีงบแล้วคุยกับผู้ว่าเนี่ยคุยกับผู้ว่าเนี่ยไม่ได้มีประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวแต่ประเด็นคือประกาศไปไม่มีประโยชน์เพราะอำนาจมีอยู่แล้วอำนาจบูรณาการอำนาจในการจัดการปัญหาต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเงินเหลือเฟืออยู่แล้วพออยู่แล้วเงินให้มาแล้วทุกอย่างไม่มีความจำเป็นต้องประกาศแล้วเพราะประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยมันต้องเอาไว้ใช้เพื่ออะไรไงเพราะนั้นประกาศไปไม่มีได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่เสียเขาประกาศอยู่ครับพี่แต่ว่ามันประกาศอย่างที่ผมบอกตรงไหนที่ไฟไหม้หนักๆเนี่ยเขาก็จะประกาศจำกัดวงเฉพาะตรงนั้นฮะทีนี้ก็คือว่าประเด็นก็คือว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ว่ามันไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องสุขภาพไงคือจริงๆมันไม่จำเป็นต้องประกาศเขตภัยพิบัติแต่ต้องส่งสัญญาณเรื่องสุขภาพให้ชัดเจน